สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำมะม่วงปลากรอบสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวน้ำปลาหวานสำหรับไปยำกับมะม่วงกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว200กรัมน้ำปลา50 ml หรือ4ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเราจะเคี่ยวน้ำปลาหวานของเราด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวน้ำตาลละลายจนเขาเดือดเลยนะครับเพื่อนน้ำปลาหวานของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็พักน้ำปลาหวานของเราให้เย็นสนิทเลยนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาปอกมะม่วงแช่น้ำกันเลยครับน้ำเปล่านะครับก็ทั่วมะม่วงนะครับแล้วก็แกว่งสารส้มลงไปหรือแช่ไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เราใส่น้ำแข็งลงไป1แก้วนะครับน้ำเปล่ากับน้ำแข็งแล้วก็สารส้มนะครับจะช่วยทำให้มะม่วงของเรานะครับเวลาปอกออกมาแล้วมาแช่นะครับเขาจะไม่ดำแล้วก็มีความกรอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาปอกมะม่วงกันเลยนะครับผมก็ใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้1ลูกนะครับปอกมะม่วงเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราแช่มะม่วงไว้ในน้ำของเรานะครับประมาณ 10-20 นาทีนะครับเราก็แช่มะม่วงของเราครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้เรามาสับมะม่วงกันเลยครับสับมะม่วงของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามายำมะม่วงปลากรอบกันเลยครับนำน้ำปลาหวานที่เราพักจนเย็นสนิทนะครับตักลงไป1ทัพพีครึ่งนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเข้มข้นเลยนะครับและตามด้วยพริกจินดาแดงเขียวซอยนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยครับหอมแขกซอยตามชอบเลยครับกุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป1ซีกนะครับเพิ่มความหอมให้กับยำของเรานะครับแล้วก็ให้เราคนน้ำปลาหวานของเราให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะนำไปยำกับมะม่วงนะครับคนน้ำปลาหวานเข้ากันดีนะครับตามด้วยมะม่วงของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับประมาณ1หยิบมือนะครับแล้วก็ปลากรอบนะครับ2ช้อนโต๊ะหรือใส่ตามชอบได้เลยนะครับพริกป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับยำเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำมะม่วงปลากรอบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับมีความกรอบอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้